อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลายังได้พูดได้กล่าวว่าพระองค์ทรงสร้างมนุษย์ขึ้นมาในลักษณะที่ดีที่สุดนี่เป็นสิ่งที่คัมภีร์กุรอานได้กล่าวบอกเอาไว้โดยที่คัมภีร์อื่นก่อนหน้านี้ไม่เคยได้กล่าวเอาไว้รู้จักพระเจ้ารู้จักตัวเองซีรีส์ที่จะทำให้คุณรู้จักพระเจ้ามากขึ้นกับผมบรรจงบินกาซันครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์รอมฎอนกะรีมสวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งกับซีรีส์รู้จักพระเจ้ารู้จักตัวเองซีรีส์นี้โครงการอบรมผู้สนใจอิสลามมูลนิธิสันติชนจัดทำขึ้นเพื่อได้ความรู้แก่ผู้ที่สนใจและก็ผู้ติดตามกิจกรรมของโครงการมาโดยตลอดนะครับการจัดทำซีรีส์นี้ก็เพื่อที่จะให้ผู้ติดตามได้รู้จักพระเจ้าแล้วก็ได้รู้จักตัวเองเพราะว่าพระเจ้านั้นเป็นที่ทรงสร้างมนุษย์มาแล้วก็เท่าที่ผ่านมานะครับผมก็ได้พูดถึงเรื่องที่คัมภีร์กุรอานได้กล่าวเอาไว้ถึงการสร้างมนุษย์ในรายละเอียดซึ่งในทางวิทยาศาสตร์เนี่ยครับเพิ่งจะค้นพบแล้วในขณะเดียวกันมันก็เป็นสิ่งที่ท้าทายมนุษย์ว่าการสร้างมนุษย์ขึ้นมาโดยอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระผู้เป็นเจ้าเนี่ยนะครับไม่มีผู้ใดทำได้แล้วก็พระองค์ก็ได้อธิบายรายละเอียดว่าเดิมทีพระองค์สร้างมนุษย์มาจากดินก่อนแล้วจากนั้นนะครับเมื่อดินถูกสร้างขึ้นมาเป็นมนุษย์พระองค์สร้างคู่ครองให้แล้วพระองค์ก็ใช้คู่ครองชายหญิงนะครับในการแพร่ขยายเผ่าพันธุ์มนุษย์แล้วก็หลังจากเมื่อมีผู้ชายผู้หญิงขึ้นมาบนหน้าพื้นแผ่นดินนี้แล้วพระองค์ก็ได้อธิบายการสร้างมนุษย์อย่างที่นักวิทยาศาสตร์เนี่ยครับเพิ่งจะมาค้นพบนอกจากนี้แล้วนะครับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลายังได้พูดได้กล่าวว่าพระองค์ทรงสร้างมนุษย์ขึ้นมาในลักษณะที่ดีที่สุดนี่เป็นสิ่งที่คัมภีร์กุรอานได้กล่าวบอกเอาไว้โดยที่คัมภีร์อื่นก่อนหน้านี้ไม่เคยได้กล่าวเอาไว้แต่ว่าเมื่อพระองค์ทรงสร้างมนุษย์มาในรูปแบบที่ดีที่สุดแล้วเนี่ยนะครับพระองค์ได้ทรงทำให้มนุษย์เนี่ยตกต่ำยิ่งกว่าจุดต่ำสุดของความต่ำสุดใดๆนะครับยกเว้นผู้ที่ศรัทธาและก็ทำความดีแล้วสำหรับผู้ศรัทธากระทำความดีนั้นนะครับจะมีรางวัลตอบแทนอย่างไม่สิ้นสุดขออธิบายรายละเอียดนิดนึงครับที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าพระองค์ทรงสร้างมนุษย์มาในรูปแบบที่ดีที่สุดก็เพราะว่ามนุษย์เป็นสิ่งมีชีวิตเผ่าพันธุ์เดียวนะครับที่มีกระดูกสันหลังตั้งตรงนะครับแล้วก็สามารถเดินอยู่บนหน้าแผ่นดินเนี่ยได้อย่างยาวนานสิ่งที่มีชีวิตอื่นๆนะครับไม่ว่าจะเป็นลิงซึ่งเป็นเผ่าพันธุ์ที่นักวิทยาศาสตร์บอกว่าเป็นเผ่าพันธุ์ที่ใกล้ชิดกับมนุษย์ที่สุดคล้ายมนุษย์ที่สุดนะครับก็เดินตั้งตรงอย่างมนุษย์เนี่ยไม่ได้นานในที่สุดก็ต้องก้มลงเดินสี่ขามีมนุษย์เพียงเผ่าพันธุ์เดียวนะครับที่เดินด้วยกระดูกสันหลังที่ตั้งตรงแล้วก็แม้สิ่งอื่นนะครับที่พระองค์ทรงสร้างมาจะมีแขนมีขามีนิ้วนะครับแต่ก็มีความสามารถไม่เหมือนกับมนุษย์นะครับลิงแม้ว่าจะมีนิ้วนะครับแต่ก็ไม่สามารถที่จะจับค้อนตอกตะปูได้เหมือนมนุษย์นะครับนี่เป็นสิ่งที่พระองค์ได้บอกว่าพระองค์ทรงสร้างมนุษย์มาในรูปแบบที่ดีที่สุดนะครับนอกจากมีแขนมีขามีหูมีตาแล้วนะครับพระองค์ยังให้สติปัญญาแก่มนุษย์ด้วยซ้ำไปนะครับเพราะฉะนั้นนะครับเมื่อมนุษย์มีสติปัญญาแล้วพระองค์ก็ทดสอบมนุษย์ครับว่าจะเชื่อฟังพระเจ้าหรือไม่นะครับซึ่งมนุษย์มีสิทธิมีเสรีภาพอย่างเต็มที่พระองค์ให้เจตนารมณ์เสรีและด้วยการทดสอบนี่เองนะครับที่ทำให้มนุษย์เนี่ยถ้าหากว่ามนุษย์ผ่านการทดสอบมนุษย์ก็จะได้รับตำแหน่งฐานะที่สูงส่งแต่ถ้าหากว่ามนุษย์คนใดไม่ผ่านการทดสอบไม่มีความศรัทธาและไม่กระทำความดีและปฏิบัติตัวชั่วช้ามนุษย์ก็จะทำความเลวได้มากกว่าสัตว์นะครับเพราะว่าสัตว์เนี่ยเวลามันไล่ล่ากันนะครับมันก็ไล่ล่ากันเพื่ออาหารมันไม่ได้มีความคิดเครียดแค้นอาฆาตพยาบาทเหมือนกับมนุษย์เวลามนุษย์มีความเครียดแค้นพยาบาทนะครับมนุษย์ก็สามารถทำความเลวทรามได้มากกว่าสัตว์นะครับมีการฆ่าล้างโคตรนะครับมีการเข็นฆ่าผู้คนไม่ว่าจะเป็นเด็กผู้หญิงหรือว่าคนพิการโดยที่พวกเขาไม่ได้มีส่วนร่วมในการทำอาชญากรรมใดๆร่วมกับคนอื่นเลยนะครับนี่เป็นสิ่งที่ทำให้มนุษย์นะครับตกต่ำถึงขั้นต่ำสุดเราไม่เคยเห็นสุนัขผิดหวังรักฆ่าตัวตายนะครับแต่ว่ามนุษย์เนี่ยทำเราไม่เคยเห็นสุนัขตัวผู้สวมสู่กันในหมู่ตัวผู้ด้วยกันแต่ว่ามนุษย์ทำนี่เป็นสิ่งที่คัมภีร์กุรอานได้กล่าวว่าเมื่อมนุษย์เนี่ยเวลาไม่มีความศรัทธานะครับหรือไม่มีความเชื่อในพระเจ้าแล้วนะครับ มนุษย์ก็จะทำความชั่วได้มากกว่าสัตว์และเมื่อมนุษย์ทำความชั่วได้มากกว่าสัตว์มนุษย์ก็อยู่ในฐานะที่ต่ำกว่าสัตว์นี่เป็นสิ่งที่พระองค์ได้ทรงบอกเอาไว้ให้รู้ว่าความศรัทธาและการกระทำความดีเท่านั้นที่จะทำให้มนุษย์เนี่ยแตกต่างไปจากสัตว์แล้วอยู่เหนือกว่าสิ่งมีชีวิตอื่นๆนั่นคือผลที่ว่าทำไมอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาถึงได้บอกว่าแม้มนุษย์จะถูกสร้างมาในรูปแบบที่ดีที่สุดแต่พระองค์ก็ได้ทำให้มนุษย์ตกต่ำถึงขั้นต่ำสุดนะครับแล้วก็ต่ำสุดยิ่งกว่าสิ่งใดๆทั้งสิ้นในสิ่งมีชีวิตทั้งหลายที่พระองค์ได้ทรงสร้างมายกเว้นผู้ศรัทธาและกระทำความดีแล้วก็สำหรับผู้ศรัทธาและกระทำความดีนั้นอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงบอกว่าพระองค์จะตอบแทนรางวัลให้อย่างไม่สิ้นสุดวันนี้เวลาหมดแล้วนะครับอินชาอัลลอฮ์พรุ่งนี้และวันต่อไปเราก็จะมาพบกับซีรีส์รู้จักพระเจ้ารู้จักตัวเองวันนี้ลาไปก่อนครับอัสสลามุอะลัยกุม วะเราะมะตุลลอฮ์ วะบะเราะกาตุฮ์สวัสดีครับรู้จักพระเจ้ารู้จักตัวเองซีรีส์ที่จะทำให้คุณรู้จักพระเจ้ามากขึ้นกับผมบรรจงบินกาซันครับ